ลึกเข้าไปกลางหุบเขาที่สลับซับซ้อนของอำเภอกัลยาณิวัฒนาเราจะได้พบกับการใช้ชีวิตในวิถีชาวปากยอซึ่งพวกเขามักจะนิยมหาของกินในป่ามาปรุงอาหารมากกว่าการเดินซื้อของที่ตลาดอีกการเก็บเห็ดเป็นศาสตร์หนึ่งที่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ความชำนาญเป็นอย่างสูงเพราะเห็ดป่าบางชนิดเนี่ยอาจมีพิษถึงชีวิตได้Good morning อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้เวลา 8:30 นะถือว่าสายมากสำหรับที่นี่เพราะที่นี่เขาตื่นกันแบบ 6:00 นอากาศดีแบบกำลังดีมากเลยเขาบอกว่าช่วงนี้ถือว่าร้อนถ้ามาหน้าหนาวจะหนาวเลยแต่ตอนนี้คือแบบนอนแบบสบายมากอะแบบไม่อยากตื่นเลยอะก็เมื่อกี้นะคะลงไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปทำอาหารเช้ากันวันนี้อาหารเช้าวัตถุดิบเราจะหาจากในป่านะจ๊ะสวัสดีค่ะเราจะมาทำอาหารเช้าด้วยกันเข้าไปในป่าแล้วก็ตามหาวัตถุดิบเฮ้ยไปก็มีก็ไปโอ้ยเจ็บไหมโดนไหมกางขากางเกงเกี่ยวกับไอ้เนี่ยเอ้าแล้วมันก็เลยไม่เป็นเนี่ยกางเกงขาไม่ใช่ไอ้นี่รอยอะไรนี่เหรออ่าฮะรอยเตียงนอนอ๋อโถเจอตั้งแต่เช้าเลยแค่เข้าป่าก็สะดุดแล้วพี่เขาไปไกลมากแล้วลืมบอกไปว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแยกที่เราอะอยู่ในระหว่างการทำดิจิตอลดีท็อกซ์โดยที่แบบไม่ได้มีอะไรอยู่ล้อมรอบเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาหาของกินโดยการเดินวิธีการดูว่ากินได้ไม่ได้คืออะไรคะมันเป็นศาสตร์อย่างนึงนะพวกหาเห็ดเนี่ยมันก็ว่าสืบทอดกันมาว่าไอเนี้ยกินอันนี้แบบนี้ไม่กินอะไรที่ไม่เจอคืออะไรที่เคยเจอเราไม่เคยกินแล้วก็อย่าไปลองมันแบบเนี้ยเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยมันถ้าบุรุษเราก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่กินอย่างเนี้ยอันนี้กินได้ครับเป็นอันนี้มันจะเน่าๆแล้วคือมันไม่มีสรุปก็คือมันไม่มีวิธีการดูแต่ว่าเราต้องแบบใช้เซนส์ในการใช้ประสบการณ์จำกันมาอันนี้เรียกว่าเห็ดอะไรคะเห็ดขาวมันนุ่มมากเลยอ่ะโชคดีของเรามากๆที่เรามีโอกาสได้เจอกับพี่คลีพี่เขาอาสาพาเราไปลุยป่าเก็บเห็ดหาของป่ามาเป็นวัตถุดิบสำหรับจิ้มจุ่มหม้อเด็ดในค่ำคืนนี้เฮ้ยเจอแล้วพี่เขาเจอเห็ดอันใหญ่มากโอ้โหขอดใหญ่โอ้ใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าอันนี้ก็ใหญ่มากนี่เก็บได้ไม่สนนี่ง่ายเหมือนเห็ดคาเชเบโลอ่ะอุ้ยนี่ก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ยอันนี้มันดูแบบมีออร่ามากอ่ะเหมือนชีสเค้กเลยกินได้เลยครับช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดป่าจะมีเยอะมากแค่ฝนตกชุ่มๆหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นเห็ดก็จะเกิดขึ้นมาอีก 2-3 วันแล้วก็เก็บมากินได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือคนเมืองอย่างเราเนี่ยไม่ควรเก็บมาทำอาหารกินเองเด็ดขาดเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาแล้วก็ไปอาบน้ำตอนนี้มาอยู่หลังที่เขามีไฟนะไปอาบน้ำเขาแบบเหมือนรองน้ำฝนไว้อะไรเงี้ยน้ำเย็นมากน้ำเย็นแบบเหมือนน้ำในตู้เย็นเลยอะแต่พอล่าแล้วอะตัวมันอุ่นเลยอะคือพอมันโดนน้ำเย็นปุ๊บอะแล้วน้ำเย็นมันหายไปอะคือตอนนี้รู้สึกอุ่นแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากกำลังจะแต่งหน้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะไปไปเมื่อเช้าเราไปเก็บเห็ดมาแล้วค่ะแล้วก็ให้พี่พรคัดเห็ดให้สรุปเห็ดอันใหญ่หายไปใหญ่เท่าหน้าว้ากินไม่ได้ใหญ่คือกินแล้วอันตรายแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือแค่นี้เหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อันก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่แต่ว่าตอนเช้าก็เยอะกว่านี้เยอะอันใหญ่ด้วยเออแต่เดี๋ยวงั้นไปเก็บผักเพิ่มดีกว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำเป็นเหมือนชาบูหม้อไฟด้วยอาหารป่าอะไรนะคะเก็บตรงนี้เหรอยอดมั้ยคะอ๋ออันนี้คือยอดมะระเหรอคะทำไมอ่ะ
บอกแล้วในป่ามีของเยอะแยะมากยอดมะระหวานก็มียอดฟักทองก็เอามากินได้นอกจากนั้นโมได้เจอกับสับปะรดที่เพิ่งตกลงมาจากต้นรสชาติมันแบบคือแบบกระตุกต่อมน้ำลายสุดๆไปเลยกินได้ด้วยจริงไหมเป็นไรเปรี้ยวกว่ามะนาวอีกอ่ะจริงเหรอเปรี้ยวจนแบบกามันปวดปวดละล้าชิมดูดิเห็นว่าเปรี้ยวกว่ามะนาวอีกคืนนี้บอกเลยใครเข้าห้องน้ำนะครับไม่ไม่ลงมาเอาอีกเปล่าเดี๋ยวทำน้ำสับปะรดกินด้วยดีกว่าหน่อไม้หน่อไม้เอ้าไอ้นี่หายากจริงรู้เปล่าเขาเข้าป่าหาหน่อไม้นี่ยากมากจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะคนต้องการเยอะไงแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยหน่อใหญ่เบลอเหยียบเล่นเหมือนหล่อนไรอันนี้คือไม้อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นไม้ไผ่หน่อไม้คือไม้ไผ่หน่อเคยได้เล่นแล้วโอ้เราไม่ได้เล่นหน่อแหละหน่อไม้คือไม้ไผ่เดี๋ยวเอานะนี่นะครับกับการหาหน่อไม้ในป่าในป่าจะได้กินไหมวันนี้ดึงฝั่งนู้นสิเฮ้ยโอ้หนักจะไปเอามีดกันนะขาวจั๊วขาวจั๊วอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงสรรพคุณเป็นไงคะเผ็ดมากเลยเผ็ดกว่าในข้างล่างจริงเหรอเผ็ดกว่าพริกหนูเผ็ดกว่าพริกทุกอย่างคือพริกกะเหรี่ยงคือโคตรเผ็ดใช่ไหมค่ะเคี้ยวโอ้ลิ้นชาจริงเหรอได้ลิ้นนี่โอ้ยจริงเหรอเอาเร็วล้างผักให้เสร็จมันชาเคี้ยวลิ้นเขาเคี้ยวพริกอะบอกแล้วให้จำน้ำพริกไม่ใช่จำให้มากินบอกแล้วเป็นคนกินไม่ได้แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งหมุนเหยียดไว้ได้กินยังวันเนี้ยกินแล้วทำมาแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินเลยนะทำอาหาร12ชั่วโมงไม่ได้กินสักทีสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีกับเมนูจิ้มจุ่มของป่าสุดพิเศษปรุงจากวัตถุดิบที่ตะลุยเข้าป่าเก็บมาเองกับมือพร้อมกับน้ำพริกสูตรต้นตำรับของชาวปากยอที่ทำจากถั่วเน่าและพริกกระเรียงซึ่งตัวถั่วเน่าเนี่ยคือถั่วที่เอาไปต้มตำจนละเอียดและนำไปตากแดดเวลาเอามาตำกับน้ำพริกเนี่ยจะได้รสชาติที่นัวนัวเสริมด้วยความเผ็ดจากพริกกะเหรี่ยงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในป่า It's time to จี๊ยนี่นะคะเมื่อกี้เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วปรุงน้ำซุปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำน้ำพริกน้ำพริกถั่วเน่าเอออันนี้เป็นของแปลกมั้ยจริงแปลกจริงกับพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงกับถั่วเน่าใส่ซะหน่อยไอ้ยาใส่เห็ดที่เราไปเก็บมาไปเก็บกันมา นี่นะคะอันนี้คือต้นหมูกับต้นไข่นะคะไม่ใช่เป็นพืชเชิงซ้อนพี่บางเรียกอะไรเก็บผักมาทั้งวันสิ่งแรกที่จะกินคือหมูเพื่ออะไรเนี่ยก็มันอยากกินหมูอ่ะต้องกินน้ำพริกนี่ด้วยนะน้ำพริกถั่วเน่านี่นะคะน้ำพริกถั่วเน่าคือถ้าไม่ถามไม่คิดไปตามน้ำพริกเขาก็จะไม่รู้เลยว่ามีนี้อยู่วันแม่หรือว่าวันหนึ่งสองเฮ้ยเข้าเหรอเฮ้ยรสชาติเข้ามากมันจะแบบหอมหอมสมุนไพรอ่ะแล้วก็มีความแบบกลมกล่อมของมันอยู่ในตัวนี่เห็ดพูดซื้อก็ซื้อเห็ดที่เก็บตั้งแต่เช้าอ่ะกำลังจะได้กินแล้วอ่ะกล้ากินโหไม่อยู่สดไหมมันดีมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะครบทุกอย่างที่เราเก็บมาราดน้ำเจมส์ร้านหมูนี่เผ็ดตายนะสิเผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดป่าหาเป็ด
เอามาหมดเลยทำไรออกจัดให้อ่ะก่อนจบพี่ขอคำคมหน่อยโอเคก็วันนี้เราก็เก็บเห็ดตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็ไปตามหาหน่อไม้ยอดมะระยอดฟักทองแล้วก็ไปซื้อหมูมาปรุงอาหารเพื่อที่จะทำชาบูกินตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ประมาณ10กว่าชั่วโมงอยากจะบอกทุกคนว่าระวังมีดบาดมือคำคมวันนี้เชียงใหม่ใจใหม่ฉันจะพาเธอไปภูเขาและสองเรานั่งกินจิ้มจุ่มพร้อมๆกันที่ดินแดนบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดินแดนบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนี้เราก็เลยจะไปเป็นครูอาสาสอนน้องๆป .5 ป .6 ทำชานมไข่มุกกินเองที่บ้านค่ะทีมไหนปั้นเสร็จก่อนทีมนั้นได้กินก่อนดูสิหูปั้นได้เยอะมากเลยชอบป่ะชอบ